นายจักรมลผาสุกวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดสายการผลิตรถยนต์ในโครงการรถยนต์พลังงานมาตรฐานสากลระยะที่2หรือว่า EcoCar Phase 2ของบริษัท Mazda Motor เป็นรายแรกที่เปิดสายการผลิตในโครงการนี้ที่นิคมอุตสาหกรรม Eastern Seaboard ที่จังหวัดระยองรัฐมนตรีอุตสาหกรรมบอกว่าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI อนุมัติโครงการ EcoCar Phase 2แล้ว6รายและมีที่ยังรออนุมัติคือ Honda Suzuki และ MG และในภายในกลางเดือนนี้จะนำคณะเดินทางไปต่างประเทศแถบยุโรปเพื่อรถโชว์ดึงนักลงทุนเข้ามายังประเทศไทยมากขึ้นและจะไปพบกับผู้บริหาร Volkswagen ที่เยอรมนีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ยื่นขอเข้าร่วมโครงการ EcoCar Phase 2ด้วยโดยเชื่อว่าหากทุกคำร้องขอส่งเสริมการลงทุนสมบูรณ์แบบแล้วจะมีงบลงทุนในไทยเพิ่มอีกประมาณ 26,000 ล้านบาทและจะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยโตได้ 3.5 ถึง 4%โดยมองว่าแนวโน้มตลาดรถยนต์ในประเทศเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วภายหลังจากได้รับผลกระทบจากโครงการรถยนต์คันแรกที่ทำให้ตลาดบิดเบือนมาถึงช่วงนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าเศรษฐกิจนะคงจะเริ่มดีขึ้นเพราะจากที่สภาพัฒน์ก็ดีหรือที่คาดการณ์ว่าปีหน้าเนี่ยจะประมาณ 3.5 ถึง 4นะหมายถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยประเมินปีนี้ดูว่ามันตกมากอ่ะ 30% ลดยอดผลิตในประเทศไทยโทษนะยอดจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยก็เพราะว่าปีที่แล้วมันมีอะไรนะรถนโยบายรถคันแรก Mazda มาเปิดให้เห็นภาพอย่างนี้เพราะว่าที่เขาเปิดเนี่ยก็เอาเทคโนโลยีที่ดีสุดเข้ามาในเรื่องของการประหยัดพลังงานเรื่องอะไรต่างๆถ้าที่ดูที่เขาพูดนะทั้งเรื่องประหยัดพลังงานแล้วอย่างเป็นเครื่องดีเซลซึ่ง เราก็มันก็ถูกกว่าไอ้เบนซินอยู่แล้วแล้วผมเข้าใจว่ายุโรปอ่ะมักจะชอบเพราะว่าคนยุโรปจะชอบใช้เครื่องดีเซลซึ่งผมคิดว่าน่าจะขายดีด้านนายยูจินากามิเน่ผู้อำนวยการและเจ้าที่บริหารอาวุโสบริษัท Mazda Motor Corporation ประเทศญี่ปุ่นบอกว่าได้ใช้เงินลงทุนรวม 16,600 ล้านบาทเพื่อพัฒนาโครงการ EcoCar Phase 2เป็นรายแรกและยืนยันว่ายังใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต Mazda 2เพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนรวมถึงออสเตรเลียFor example, in Australia, before previous model, we exported. จำตัวเลขของ passenger car plant ที่ AAT เนี่ยที่เราเคยมีกำลังการผลิต 50,000 นะคะเราจะเพิ่มกำลังการผลิตไปให้ได้ที่ 120,000 ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากนะคะไอ้ 70,000 คันที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยสำหรับ Mazda แล้วนะคะนั้นตรงนี้เนี่ยเรามองว่ามันมีความเป็นไปได้ในการที่เราจะรองตลาดจะรองรับจำนวนการผลิตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราขายในประเทศไทยซึ่งได้ขายในแคตตาเกอรี่ของเอโคคาร์ด้วยนะคะอันที่สองก็คือเรื่องของการเราใช้เมืองไทยเนี่ยเป็นหับของการเอ็กซ์พอร์ตซึ่งอย่างเช่นออสเตรเลียเนี่ยค่ะเมื่อก่อนเนี้ยรถในตลาดออสเตรเลียมาจากญี่ปุ่นตอนนี้คือจะมาไปจากประเทศไทยนะคะแล้วก็จะมีในตลาดอาเซียนแล้วก็มีในตลาดอื่นๆอีกที่เราสตัดดี้ที่สามารถจะส่งออกไปได้ค่ะนั้นสรุปแล้วคือว่า Mazda เนี่ยมุ่งที่การเพิ่มกำลังการผลิตจาก 50,000 เนี่ยไปให้ได้เป็น 120,000 คันผู้บริหาร Mazda Motor Corporation ญี่ปุ่นบอกด้วยว่าเชื่อมั่นในภาพรวมเศรษฐกิจของไทยและมั่นใจว่าไทยจะเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในอาเซียนได้ซึ่ง EcoCar Phase 2ของ Mazda จะเปิดจองในงานมหกรรมยานยนต์ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้